บกับพวกเรามหาจักรชาแนลนะครับครับผมปอนครับผมกายครับก็วันนี้เรามีอะไรมานำเสนอครับคุณปอนตัวนี้นะครับเครื่องนี้ชื่อว่า JBL RMA 330A นะครับแล้วมันคืออะไรครับมันคือคาราโอเกะแอมพลิฟายเออร์ที่มี DSP อยู่ในตัวนะครับอ๋อแล้ว DSP ที่คุณว่านี่คืออะไรครับ DSP เนี่ย DSP คือ Digital Signal Processor ครับที่ว่ามี EQ ครับมี Limiter มีเอฟเฟคอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพร้อมมาให้แล้วในตัวพร้อมเพียงสามารถใช้งานได้แบบครบคันฟังก์ชันเลยทีเดียวครับก็คือครบแล้วในตัวนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมก็สามารถใช้งานได้เลยใช่ครับใช้งานในประเภทไหนครับประเภทจะเป็นล็อกคาราโอเกะในบ้านอ๋อแล้วก็อาจจะเป็นห้องคาราโอเกะตามร้านต่างๆนะครับเครื่องนี้นะครับครับบอกได้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเทียบเท่ากับโปรออดิโอเลยนะครับซึ่งยกโปรออดิโอมาไว้ในบ้านเราเลยนะครับครับแหมอ๋อมันใช้งานยังไงครับตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูก่อนเลยนะครับได้ครับดูเลยครับครับสวยงามมีไฟกระพริบด้วยครับอันนี้คือกำลังเปิดใช่ไหมครับใช่ครับกำลังเปิดเลยก็แบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับหน้าจอครับ2พาร์ทครับครับด้านบนเนี่ยจะบอกเป็น input source input source แล้วก็เป็นคีย์โทนคีย์นะครับครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นบอกเป็นสถานะของวอลลุ่มนะครับต่างๆเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับครับอันดับแรกเลยครับครับผมตัวนี้ก่อนเลยด้านซ้ายมือนี่เขียนว่า My Master Volume ครับครับตัวนี้คือเป็น Master Volume ของไมโครโฟน input ไม่ใช่เกณฑ์นะครับครับเกณฑ์อยู่นี่ครับอ๋อมีเกณฑ์แยกต่างหากตัวนี้สามารถรับได้3ไมโครโฟน input ถูกแล้วครับครับแล้วก็ตรงนี้เลือกปรับอิสระได้อิสระครับแต่ต้องใช้รู้สึกต้องใช้เป็นไขควงนะครับครับเพื่อความปลอดภัยนะครับครับเพื่อความปลอดภัยอ๋อพอปรับแยกอิสระแล้วเราก็มาปรับที่มาสเตอร์ตรงนี้ถูกไหมครับยกทั้ง3ตัวขึ้นมาลดลงไปทั้ง3ตัวเลยครับครับผมตัวนี้ต่ออ๋อนี่ก็เป็นมิวสิกวอลลุ่มใช่แล้วครับมิวสิกวอลลุ่มมาสเตอร์เลยตัวมาสเตอร์มาสเตอร์ของอินพุตต่างๆไม่ว่าจะเป็น DVD ครับซิลลารี่แล้วก็โคเอ็กเชียลอ๋ออันนี้รับได้3อินพุตอย่างนี้ผมบอกใช่ครับรับได้3อินพุตแต่ต้องเลือกใช้1ครั้งต่อ1อินพุตครับผมครับงั้นเรามาดูปุ่มกันเลยนะใช่ครับอันนี้ปุ่มแรกเลยนะอันนี้เขียนว่ามิวมูเต้อ่ะมูเต้ไม่ใช่มูเต้ครับมิวครับมิวครับซึ่งอ้าวไฟกระพริบด้วยใช่แสดงว่าไฟกระพริบนี้แสดงว่าเรามิวเอาพุททุกเอาพุทแล้วนะครับซิสเต็มมิวนี่คือไม่มีเสียงออกเลยจะมีหน้าจอแสดงผลว่าซิสเต็มมิวนะครับครับแหมก็คือปรับอะไรไม่ได้แล้วนี่ครับอ๋อต้องกดอันมิวก่อนเนาะถึงจะใช้งานได้กดปุ๊บสังเกตได้ว่าจะไฟจะอยู่ในสถานะปกติครับครับผมถัดมาตรงนี้เลยเป็นปุ่ม B คือแฟตเป็นสัญลักษณ์แฟตครับที่ว่าจะดาวเสียงลงลดคีย์ลงลดคีย์ลงนะครับสามารถปรับได้ถึง6สเต็ปอ๋อได้6เลเวลครับครับแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ชาร์ปอ๋อมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงใช่นี่ก็ปรับขึ้นไปได้6เลเวลเช่นกันครับยังไม่พอนะครับนี่ครับยังมีตัวนี้แฟตด้วยนะครับเนเชอรัลครับเอาครับต้องไม่ใช่แฟดอ๋อก็คือทำให้เสียงมันแฟดก็เหมือนว่าสมมติว่าผมกดชาร์ปหรือกดแฟดที่เพิ่มขึ้นไปใช่ไหมครับผมกดปุ่มนี้ครับปุ่มเนเชอรัลนี่ครับจะเสียงโทนคีย์จะมาอยู่ที่ศูนย์คืออยู่ที่ระดับเดิมอย่าเรียกว่าแฟดเลยเรียกว่าเป็นระดับที่เพลงต้นฉบับเดิมใช่ครับครับต่อมาครับตรงนี้ input source select อ๋อนี่อย่างที่คุณบอกไปมี3 input ครับมี DVD auxiliaryแล้วก็โคเอ็กเชียลครับรับโคเอ็กเชียลได้ด้วยได้ครับครับก็ตรงนี้นะแล้วก็ด้านขวานี่ก็มีเป็นหน้าจอแสดงผลมิเตอร์ใช่มิเตอร์35บาทครับเริ่มต้นงั้นไม่ใช่แค่นั้นแท็กซี่ครับครับผมเอาอันนี้เป็นสัญญาณ L R แล้วก็เป็นไมค์ใช่ครับจะบ่งบอกว่าเลเวลเราสถานะอยู่เท่านี้นะครับครับผมต่อมาครับวิ่งสิครับทำไมครับเดี๋ยวมาชัยเราครับอะไรวะต่อไงต่ออ๋อต่อมาโอเคครับอย่างที่หลายๆท่านเคยพบประสบปัญหาเนี่ยครับอย่างมีคนแจ้งรีพอร์ตมานะครับว่าเวลาเปิดเครื่องเนี่ยสัญญาณไมค์หรือสัญญาณมิวสิกเนี่ยครับเขาเรียกไงเสียงดังเลยเปิดเครื่องปั๊บเสียงดังปั๊บเสียงดังปั๊บเลยไมค์หอนเลยเราจะแก้ไขปัญหายังไงผมจะบอกวิธีเซฟครับที่จริงเซฟได้นะครับก็คือเปิดเครื่องปุ๊บจำค่าเลยใช่ครับ
ยังตอนนี้ครับตอนนี้ไมค์ผมเพิ่มเป็นเท่าไหร่ดีผมเพิ่มเป็นศูนย์ดีกว่าแบบว่าป้องกันไว้เลยแบบไม่ให้กดศูนย์แล้วครับตอนนี้ไมค์มาสเตอร์วอลลุ่มกับมิวสิกวอลลุ่มตอนนี้อยู่ที่ศูนย์นะครับตอนแรกมาอยู่ที่10กว่าๆเนาะแล้วแต่ทุกท่านที่เซฟเคยเซฟหรือไม่เคยเซฟก็แล้วแต่บางทีค่าไมค์กับค่ามิวสิกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกมีค่าที่คงอยู่ไว้ คือเปิดเครื่องมาเสียงดังเลยครับอันนี้เราปิดให้เวลาเราปิดเครื่องทุกครั้งนะครับให้แนะนำเลยว่าปิดค่าให้เป็นศูนย์ให้หมดใช่ครับเพื่อกันมันภาษาบ้านๆก็คือกันลั่นเลยกันลั่นเลยครับเปิดขึ้นมาสะดุ้งเลยครับนี่เราปิดไปเลยสะดุ้งโยงเลยครับแล้วก็ปิดไปเลยให้เป็นศูนย์เลยนะครับครับนี่เห็นกลมๆตรงนี้ไหมครับเห็นครับที่มีไฟเนี่ยครับครับเรากดลงไปเลยกดไปเลยกดค้างไว้เลยประมาณ3วิ1จนมีสถานะหน้าจอแสดงว่า System Operation ครับครับแสดงว่าตอนนี้ผมเซฟแล้วนี่ค่าเป็นศูนย์แล้วครับค่ามิวสิกเป็นศูนย์แล้วเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องหนึ่งครั้งครับปึ๊บผมเปิดใหม่อีกรอบนะครับเปิดเครื่องเดี๋ยวรอ DSP start โอเคมาแล้วนี่เป็นศูนย์แล้วครับค่าไมค์เป็นศูนย์ค่ามิวสิกเป็นศูนย์แสดงว่าไม่ลั่นแล้วไม่ลั่นแล้วครับก็คือเปิดขึ้นมาเงียบทุกอย่างแน่นอนใช่ครับแต่ก็อย่ามันลืมมาเปิดนะไม่งั้นเสียงพี่ดังนะครับเสียงไม่ดังนะครับเอ้ยผมปลดมิวแล้วทำไมเงียบจังอ๋อเป็นศูนย์อยู่เป็นศูนย์อยู่นะครับอย่าลืมนะครับหน้าจอแสดงผลมีอะไรบ้างคืออะไรโหมดอ๋อเป็นโหมดนี่จะเป็นค่าเอฟเฟคอ๋อโหมดคือค่าเอฟเฟคใช่ครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็น O L F S ครับก็เป็นค่าเอฟเฟคต่างๆใช่ครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันอีกทีนะครับใช่เดี๋ยวมาอธิบายนะครับส่วน F V X เนี่ยตัวนี้เป็นฟีดแบ็กครับแอนตี้ฟีดแบ็กใช่ครับแล้วก็จะมีคำว่า IEQ ตอนนี้เป็น user อยู่ user mode ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือ IEQ นี่คือ EQ ที่ว่า JBL คิดค้นมาแล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นโหมดแดนโหมดแจ๊สเป็นพิเศษเป็นพิเศษใช่ครับสังเกตได้ว่าด้านหน้าเครื่องเนี่ยไม่มีปุ่มให้ปรับใช่ครับหน้าด้านเครื่องไม่มีปรับด้านหน้าครับด้านหน้านะครับครับดูสังเกตตรงนี้นะครับครับนี่เลย IEQ ให้เลือกปรับจากรีโมทนะครับครับก็จะมีตั้งแต่อะไรมีอะไรบ้างคลาสสิคแดนจ้ะแจ๊สป๊อปโฟล์คเมทัลมีเมทัลด้วยโหดเลยทีเดียวเบสนี่คือบูสต์ขึ้นมานะครับอ๋อก็คือเอาง่ายก็มีพรีเซตมาให้เลือกใช้มากมายใช่ครับแล้วแต่แนวเพลงของท่านจะชอบ EQ ที่ JBL ที่คนมาในรูปแบบไหนถ้าผมชอบเงี้ยเนี่ยบายพาสเนี่ยบายพาสนี่คือถนนเลยครับไม่ใช่ครับบายพาสนี่คือทุกอย่างไม่ได้ผ่าน EQ ไม่ได้ผ่านเลยนะครับก็คือเป็นบายพาสสัญญาณครับก็คือไม่ต้องผ่าน EQ พิเศษใช่ครับไม่เอาผมไม่ชอบตั้งเป็นนี่กว่าแดนนี่ว่ะเป็นแดนนะครับก็คือใช้พิเศษแดนครับถัดมาครับครับถัดมาก็มาดูเลยว่าโหมดปุ่มแรกเลยปุ่มไมค์ปึ๊บมีอะไรมาให้กดเพื่อ edit นะครับกด1ครั้งที่ไมค์ปึ๊บครับสังเกตได้ว่าจะมีไฟสีฟ้าครับอยู่ตรงนี้แสดงว่าเรากำลัง edit ช่องนี้อยู่นะครับครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับอ่ะ edit ยังไงครับก็นี่มีกดครั้งแรกเลยจะมีคำว่า limiter ขึ้นมา limiter ครับก็จะมีค่าต่างๆของ limiter นะครับครับถ้าเราไม่ได้ถ้าเรากดไว้แล้วเราไม่ได้ปรับเนี่ยมันจะกลับมาคืนหน้าเมนนะครับหน้าหลักหน้าโฮมครับสมมติเป็นลิมิเตอร์ปุ๊บครับก็มีค่าต่างๆของลิมิเตอร์นะครับมีทั้งเทชโชแอตแทกดีลิทเกนอะไรต่างๆก็ถ้าเราจะเลือกปรับนะครับมันจะมีเป็นเพจ2แถวแถวด้านบนกับแถวด้านล่างครับถ้าเราจะปรับแถวด้านบนเนี่ยให้เรากดอัพคำว่าอัพ slash exit เราไม่ออกไงเรากดขึ้นอย่างเดียวปุ๊บกดขึ้นปุ๊บสังเกตได้ว่ามีตัวเลขกระพริบอยู่นะครับค่าเทชโชจะกระพริบนะครับเราก็ปรับค่าอย่างที่เราต้องการนะครับครับเดี๋ยวจะกดตัวต่อไปกดไม่ได้เพราะว่าหน้าบนมันมีแค่ให้ปรับเลือกแค่อันเดียวนะครับปึ๊บแล้วผมก็ต้องกดดาวDN นี่แปลว่าดาวนะครับด้านล่างกด1ครั้งค่าแอทแทคผมกระพริบแล้วครับค่าแอทแทคกระพริบถ้าผมจะปรับรีลีสอ่ะครับผมกดอีก1ครั้งนะครับผมลองปรับดูเดี๋ยวผมปรับให้นะนี่ก็ค่ารีลีสนะครับครับสมมุติชอบแล้วที่เราต้องการแล้วเนี่ยครับเรากดอีกทีนึง
ก็มาเลือกค่าเกณฑ์นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่าหลายท่านปรับค่าแล้วเนี่ยเปิดเครื่องใหม่หายหมดเลยครับต้องมาปรับใหม่ทุกรอบทำยังไงครับเซฟตรงนี้หรือเปล่านะไม่บอกครับไม่ยังไม่ใช่ครับไม่บอกต้องเซฟตรงนี้ครับอ๋อนี่ปุ่มนี้ COEF หรือ Push and Enter Slash Enter นะครับกดแช่ครับกดค้างไว้ครับนี่ค่าที่ผมเป่าไว้นะครับยังอยู่นะครับผมเพียงแค่กด1ครั้งให้ไฟตรงไหนก็ได้นะครับกับทิปจากนั้นกด Enter ค้างไว้ครับปึ๊บนี่เซฟแล้วครับแค่นี้เองง่ายๆครับอย่าสับสนนะครับครับถ้าเซฟ Music Volume กับ My Volumeให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มมิวสิกค้างไว้ตรงกลางนี่กดได้กดค้างไว้นี่ก็จะเป็นเซฟค่าวอลลุ่มมาสเตอร์วอลลุ่มต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเราอิดิทแล้วอิดิทแล้วเรากดปุ่มนี้นะครับกดนี้ค้างไว้ครับกดค้างไว้ครับก็ให้จำไว้เลยเนาะครับถ้าใครมีเครื่อง RMA ใช้อยู่นะยังไม่พอนะครับครับนี่ครับมีลิมิเตอร์แล้วกดคำว่าเพจนะครับครับไปอีกหน้านึงก็เป็นจะเป็นปุ่ม FBXจะเป็นโหมด anti feedback ครับตอนนี้เราอยู่ในโหมด4นะครับครับแต่ผมกด1ครั้งด้านบนนะครับกด up ด้านบน1ครั้งปรับจะไล่ตั้งแต่1 off แล้วก็1 2 3 4ก็คือจะไล่ตามลำดับครับการกดของสัญญาณนะครับการกดเวลาไมค์หอนเนี่ยเวลาถ้าเราเลือก4เนี่ยมันก็จะกดเร็วหน่อยครับอันนี้ผมเซฟครับเช่นเดียวกันเซฟไว้ทำไปเสร็จทุกครั้งก็เซฟไว้ทุกครั้งนะครับผมกดเพจอีก1ครั้งครับคราวนี้จะให้เลือกแล้วครับตอนนี้สถานะอยู่ที่ไมค์1ผมเลือกไมค์2ครับก็ได้ไมค์1หรือไมค์2ก็ได้นะครับไมค์3เขาจะไม่ให้ปรับนะครับรู้สึกว่าครับคราวนี้ผมจะปรับอะไรครับนี่เขามีคำว่า EQ ครับพอไมค์1เราเลือกปรับไมค์1นะครับแล้วกดอีกครั้งนึง EQ ก็จะมีคำว่า High Pass Filter Low Pass Filter แล้วก็เป็น PEQ เป็น Parametric EQ ใช่ครับอันนี้เป็น Low Pass อันนี้เป็น High Pass ครับก็ปึ๊บเป็นพารามิตริก EQ มีให้กี่แบรนด์ครับอันนี้ให้ถึง15แบรนด์เลยนะครับของไมโครโฟนถือว่าเยอะนะครับก็ปรับค่าเกณฑ์ได้ปรับค่า Q ได้นะครับบูทคัทแล้วก็แคบกว้างของการบูทหรือการคัทที่เราทำการปรับแต่งไปนะครับครับโอเคพอสมมุติเราปรับ EQ เรียบร้อยแล้วครับมีอะไรอีกไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับมีลิมิเตอร์แอนตี้ฟีดแบคแล้วก็มี EQ นะครับครับพอทำการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็กดเซฟเท่านั้นกดเซฟนะครับกดเซฟก็เช่นเดิมครับปุ่มนี้ค้างครับครับนี่เรียบร้อยครับถัดมามิวสิกครับเราจะอิดิทอิดิทค่าของมิวสิกครับมิวสิกนี่คือไอ้พวกซอสซีเล็กต่างๆซอสอินพุตต่างๆไม่ว่าจะเป็น DVD Auxiliary หรือ Coaxial นะครับครับนี่ครับก็คือปรับค่าสัญญาณมิวเพลงที่เราเปิดเข้ามาผ่านทางมิวสิกผ่านทาง DVDCoaxial หรือ Auxiliary ใช่ครับก็มีลิมิเตอร์ให้เหมือนกันครับกด1ครั้งเป็นลิมิเตอร์ให้เหมือนกันนะครับก็คือเซตค่าเหมือนเดิมเลยนะครับครับอยู่ที่ทุกท่านจะชอบผมตัวผมเองก็บอกไม่ได้นะว่ายังไงดียังไงไม่ดีครับอยู่ที่ทุกท่านชอบนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่าความเหมาะสมไปหน้าต่อไปครับเพจไปเปลี่ยนหน้าก็มี EQ ให้เหมือนกันครับมี High Pass มี Low Pass เช่นเดียวกันกับไมโครโฟนตัวนี้ก็มีพารามิตริก EQ ให้7แบรนด์แต่ไม่มีแอนตี้ฟีดแบ็กไม่มีแอนตี้ฟีดแบ็กให้เพราะว่าก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับมิวสิกครับแต่จำเป็นมากที่สุดก็คือไมโครโฟนแหละครับครับถัดมาก็เป็น input select ครับก็เหมือนกับปุ่มนี้เลยปุ่ม input ตรงนี้เลยอันนี้ก็เลือก select input ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติเรามาเลือกที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้ครับกดที่โหมด music แล้วก็เป็น input select ครับเนี่ยจะเลือกเป็นนี่เป็น Coaxial DVD หรือเป็น Off ก็ได้นะครับค่าก็จะเปลี่ยนตามไปเชื่อแล้วเซฟครับอันนี้เซฟสมมติผมเลือกเป็น DVD ดีกว่าเซฟหรืออ่ะนี่ค่าก็จะเป็น DVD แล้วเซฟแล้วครับครับก็ใน Music ก็มีเท่านี้ครับถัดมาครับจะเป็น Output ครับครับจะเป็น Select Output ว่าเราจะ Editอะไรของเอาท์พุตบ้างมาดูกันครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราปรับเมนเอลอาร์ก่อนเลยเมนเอลอาร์ของเครื่อง IMA เนี่ยครับจะใช้ชื่อว่า P Stereo ครับให้เรากด Enter ลงไปนะครับ1ทีครับอันนี้จะไม่เหมือนกับกด Up และ Down แล้วนะครับ
ให้เรากด enter 1ทีครับปึ๊บอ่ะกด1ทีปึ๊บจะขึ้นเป็นเลเวล Llevel R level R ตอนนี้ตั้งเป็น100ทั้งคู่นะครับครับถ้าเราจะอยากจะปรับแต่งก็เพียงแค่กด up เพื่อปรับ level L ครับหรือกด down เพื่อปรับ level R นะครับครับหรือถ้าเกิดกดอีก1ครั้งก็จะเป็นค่าดีเลย์มีค่าดีเลย์มีดีเลย์ให้ด้วยนะแน่ดีเลย์ในรูปแบบไหนครับเขาเรียกว่าเวลาไหนที่จะเป็นต้องดีเลย์เหมือนกับว่าลำโพงตั้งอยู่ที่ระยะทางไม่เท่ากันครับหรือว่าอีกหนึ่งอย่างคือ MNLR แล้วก็พวกไซฟิลพวกเซอร์ราวอะไรต่างๆเนี่ยครับก็คือปรับค่าให้เฟสมันตรงกันเท่านั้นใช่ครับให้เวลามาพร้อมกันครับให้มาพร้อมกันครับก็เลือกปรับค่าได้นะครับครับผมถัดมาปึ๊บมีปรับดีเลย์แล้วครับทีนี้ก็ยังมี EQ ให้ปรับด้วยของแต่ละ channel เลยนะครับทั้งมี MNLR มี Sub มี Center มีเซอร์ราวอ๋อก็เลือกปรับได้ EQ ทั้งหมดแยกกันนะครับใน EQ ก็จะมีไฮพาสฟิลเตอร์เหมือนเดิมโลพาสฟิลเตอร์แล้วก็ครับพารามิเตอร์ EQ เช่นเดียวกันก็มีให้7แบนด์7แบนด์นะครับครับถือว่าเยอะนะครับ7แบนด์ถือว่าเยอะมากก็มีลิมิเตอร์ให้นะครับในแต่ละทุกเอาท์พุตครับครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับอย่าลืมเซฟครับเซฟ1ครั้งปรับค่าเสร็จก็เซฟครับถัดมาครับครับอีเฟกต์แล้วครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีอะไรให้ปรับบ้างครับคุณครับมีเป็น P Stereo ครับเรคคอร์ดส่งไปเรคคอร์ดได้ด้วยนะใช่ส่งไปแบบRCA ครับเป็นสาย RCA มีเซอร์ราวมีเซนเตอร์ซับวูฟเฟอร์ซับวูฟครับเป็นซับวูฟเฟอร์นะใช่ครับก็สามารถเข้าไปปรับละเอียดได้ครับแต่ละเอาท์พุตนะครับใช่แล้วถัดมาเลยถัดมาเป็นเอฟเฟคครับมีจะมีค่า Echo Level เอฟเฟคไม่มีเป็น Echo Level ครับมี Echo กับ Reverb นะครับมี2 อย่างนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกไป SML นี่คืออะไรคุณปอน SML ตรงตัวเลยครับครับ S นี่คือ Small ครับ M นี่คือ Medium ครับL นี่คือ Large อ๋อก็คือเล็กกลางใหญ่ไปเลยใช่ครับเล็กกลางใหญ่ใหญ่กลางอ๋อเป็นขนาดของEffect เหมือนกับถ้าเราคุยกันแบบภาษาบ้านๆเนี่ยนะครับครับคือเป็นขนาดของไซส์ Effect จะให้แบบเล็กกลางหรือใหญ่ครับอ๋อแล้ว O เนี่ยแหละครับ O นี่คือเหมือนกับว่าเราจะ edit เป็นของเราก็ได้แต่ในที่นี้นะครับผมแนะนำนะครับครับแนะนำไว้ให้เป็นเลเวลของเอฟเฟกต์นะครับผมอยากให้เป็น0ครับที่ O ใช่ไหมใช่ที่ O ตั้งให้เป็นปิดไปเลยปิดเอฟเฟกต์ไปเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงเสร็จเนี่ยบางทีเราอาจจะมีการพูดบางทีพูดอาจจะไม่รู้สวัสดีครับ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 แล้วก็ไม่ไพเราะใช่คราวนี้ผมกดที่ O ตั้งค่า default ให้เป็นศูนย์ไม่โดยที่ไม่มีเอฟเฟคนะครับคราวนี้ผมจะก็คือปิดเอฟเฟคไปเลยใช่คราวนี้ผมพูดโดยไม่มีเอฟเฟคปิดที่ไหนครับปิดเวลาปิดนี่ก็คือกด1ครั้งที่เอฟเฟคสมมติผมเลือกที่ O นะครับครับผมจะ edit ที่ O ก็ echo level echo level ครับผมก็กด up เลยครับก็เลือกให้เป็น0เลยครับตอนนี้ผมตั้งค่าให้เป็น0อยู่นะครับพอ0เสร็จแล้วเราก็กด save 1ทีนะใช่หรือไม่นะถ้าไม่อยาก save ทีเดียวก็ทำให้เสร็จก่อนเลยทั้งพอกดตัว O ปุ๊บทำให้เสร็จทุกรูปแบบครับแล้วเซฟหนึ่งครั้งแล้วก็เซฟหนึ่งครั้งแต่เพื่อความปลอดภัยในบางทีเราลืมก็เซฟไปก่อนไม่เป็นเสร็จแล้วก็เซฟครับต่อมาผมจะ edit L นะเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อนได้ที่ O ใช่ไหมครับครับก็มี echo level ปุ๊บทีนี้เรากดเพจไปอีกหนึ่งครั้งครับจะมี reverb level ด้วยนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับครับว่าจะมี echo กับ reverb ให้เราปรับใช้ถ้าสมมติเราปิดแค่ echo อย่างเดียว reverb ก็ยังดังนะครับ reverb ก็ยังดังอยู่คราวนี้ผมปิดรีเวิร์บอีกครั้งแล้วก็มาเลือกปิดให้เป็นสูตรเลยนะครับปิดแค่เลเวลอย่างเดียวก็ท่าอื่นไม่ต้องสนใจแล้วนะครับก็แค่ปิดอย่างเดียวเซฟไว้ปึ๊บครับเซฟปึ๊บมีอะไรให้อีกบ้างครับก็มีเป็น Reverb to Echo Reverb to Echo คืออะไรครับก็คือเราส่งสัญญาณ Reverb เนี่ยให้ไปใช้ค่าเดียวกับ Echo ครับเพื่ออะไรอย่างเราใช้งาน Echo เนี่ยกับ Reverb เนี่ยค่ามันต่างกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ดูเขาเรียกว่าไงไม่สมูทการสะท้อนของเสียงเอ็กโคและรีเวิร์บเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันแสดงว่ามันฟังแล้วมันแปลกๆอ่ะไม่กลมกลืนอ่ะเขาก็เลยมีฟังก์ชันนี้ให้เป็น Reverb to Echo
ครับครับมีอะไรอีกบ้างครับก็เอฟเฟคก็มี EQ ให้มี EQ ให้ Edit อีกแล้วนะ EQ ให้ทุกภาคเลยนะเท่าที่เห็นมาเนี่ยครับแสดงว่าปรับค่าได้อย่างละเอียดใช่ครับเดียวเลยนะครับมี High Pass High Pass Filter ครับมี Low Pass Filter อีกก็มีพารามิเตอร์ EQ ให้เหมือนกันตอนนี้ก็มี7แบนด์เหมือนกันสมมติผมทำแล้วผมเซฟครับเซฟเลยเซฟไว้ก่อนนี่ก็คือโอนี่ก็คือปิดหมดแล้วทุกอย่างไม่ได้ใส่อะไรไว้เลยเอฟเฟคคราวนี้ผมจะบอกไว้นะครับว่าไอ OLMS เนี่ยครับไอฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Echo สามารถปรับค่าต่างๆของ Echo ได้ Reverb ปรับค่าต่างๆของ Reverb ได้ครับแล้วก็จะมี Echo Level Echo ไม่ใช่ Echo Reverb to ReverbReverb to Echo ก็ปรับได้ปรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมี Parametric EQ ครับก็จะมี Low Pass High Pass Filter แล้วก็จะมี7แบนด์ Parametric EQ อีก7แบนด์นะครับครับเช่นเดียวกันนะครับ SMLO เนี่ยเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดครับไม่ต่างอะไรกันเลยไม่ต่างกันเลยครับเพียงแค่ให้เราเลือก Preset ตั้งค่า Preset อย่างที่เราชอบแค่นั้นเองใช่ครับแล้วก็กดเซฟเพียงเท่านั้นนะครับครับก็การใช้งานสแตนดาร์ดก็มีประมาณนี้นะครับใช่ครับที่รีโมทก็มีเหมือนกันเลยที่อย่างหน้าเครื่องนะครับก็มีปุ่ม Mute All นี่เลือก Input Sound Input มี Aux Scenery ครับมี DVD ครับมี Coaxial ครับอย่างที่บอกไปตรงนี้มี IEQ ถ้าเป็น EQ Preset นะครับอย่างที่บอกไปก็มี SML ให้เลือกครับเป็นPreset ของ Effect ครับใช่แล้วครับมีคีย์คอนโทรลก็คือเป็นโทนคีย์นี่เองที่เราสามารถอีดิตได้เพิ่มหรือลดแล้วก็มีเพิ่มมาสเตอร์ไมค์ครับกับมาสเตอร์มิวสิกก็เพิ่มจากรีโมทได้ผมไม่ต้องมาหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับผมนั่งร้องเพลงอยู่ที่โซฟาผมใช้รีโมทได้เลยแต่เซฟไม่ได้นะต้องมาเซฟที่หน้าเครื่องตรงนี้อยู่ดีนะครับก็อย่างที่บอกไปครับมีแค่2อย่างหลักๆการเซฟเนี่ยครับเพียงแค่กดปุ่มนี้นี่เซฟมาสเตอร์นะครับปุ่มนี้ย้ำอีกทีนึงกดค้างก็คือเซฟแล้วก็ edit อีกหนึ่งครั้งเอฟเฟกต์กดหนึ่งครั้งครับแล้วก็ปรับค่าอะไรเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างกดอีกหนึ่งครั้งครับจะทำการเซฟครับเพียงแค่นี้เองนี่คือเซฟทั้งหมดแล้วใช่คุณก็จะใช้งานง่ายสบายไม่มีเสียงตุ๊บตับไม่ลั่นแล้วครับง่ายแล้วคราวนี้ผมสามารถบันเทิงในรูปแบบของผมได้เลยใช่ครับมีแค่เจ้า IMA 330A เนี่ยเครื่องเดียวจบเลยครับก็วันนี้นะครับก็เราได้มาแนะนํา RFA 330A ซึ่งเป็นคาราโอเกะแอมพลิไฟเออร์นะครับครับเดี๋ยวเราจะมีตัวไหนมาแนะนําบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันในมหาจักร Channel ครับครับหรือว่ามีข้อสงสัยทางด้านเทคนิคสินค้าด้านใดหรือเจ้าตัว RMA เองติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับติดต่อทีมแอปพลิเคชันนะครับครับหรือต่อ871ครับใช่ง่ายๆเลยขอไซส์น้องกายเลยครับก็โทรมาสอบถามกันได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ลำโพงไมโครโฟนหรือว่ามัลติมีเดียหลายๆอย่างก็ติดต่อกันมาได้นะครับยินดีที่จะตอบปัญหาทุกปัญหานะครับครับแล้วก็แนะนำการใช้งานทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยใช่ครับสำหรับวันนี้พวกเราปอนแล้วก็ครับกายครับต้องขอลาไปก่อนครับก็เดี๋ยวมีอะไรมาติดตามกันดูในคลิปหน้านะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ